สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เจอกับนักเรียนป .6 นะครับนักเรียนป .6 มาดูภาษาอังกฤษนะครับมาดูวิชาภาษาอังกฤษในเนื้อหาป .6 นะครับประโยชน์ของมันก็คือนักเรียนอาจจะไว้ทบทวนทบทวนตัวเองก็ได้นะครับในเนื้อหาป .6 เพื่อเตรียมสอบทั้งหลายแหล่นะครับอาจจะเตรียมสอบปลายภาคของป .6 นะครับหรือว่าเตรียมสอบเข้าม .1 หรือว่าเตรียมสอบ O-NET นะครับทั้งหมดนี้เป็นข้อสอบซึ่งเคยถูกใช้มาแล้วนะครับนักเรียนจะได้รู้วิธีคิดนะครับครูจะอธิบายให้นักเรียนดูแต่ละข้อนะแล้วเวลานักเรียนทําเวลานักเรียนดูนักเรียนก็คิดว่าอันนี้ข้อไหนถูกนะครับแล้วเสร็จแล้วนักเรียนก็ฟังครูอธิบายนักเรียนจะได้รู้ว่ามันถูกหรือมันผิดเพราะอะไรนะครับนักเรียนจะได้ความรู้ตอนการอธิบายนะครับเพราะฉะนั้นการดูว่าข้อนั้นข้อนี้ถูกแค่นั้นนะไม่มีประโยชน์นะครับนักเรียนต้องฟังอธิบายด้วยนะครับเรามาลองดูนะครับเนื้อหาเป็นเนื้อหาของป .6 เพื่อสอบเพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาคสอบ O-NET หรือเตรียมสอบข้อม .1 ก็ได้นะครับนะครับเรามาเริ่มกันนะครับมาดูข้อ1กันนะครับWhich word start with the same sound as giraffe นะครับมันอ่านว่า giraffe ไม่ใช่ giraffe giraffe ในภาษาไทยนะครับ giraffe ออกเสียงเหมือน giraffe นะออกเสียงเจนะครับลองมาดูนะครับกีตาร์นี่ออกเสียงเกนะครับไม่ใช่นะครับ gentle นะครับเจเสียงเจเหมือนกันนะครับ garden เสียงเกGoodbye ก็เสียงเกอนะครับเพราะฉะนั้นที่ถูกต้องเป็น gentle นะครับ gentle ซึ่งแปลว่าสุภาพนุ่มนวล นะครับเรามาดูข้อที่2นะครับข้อที่2 which pair of words has a different beginning sound different ก็ต่างจากข้อ1นะครับเริ่มต้นด้วยเสียงที่ต่างกันนะครับเริ่มคู่ไหนนะครับ which pair of words คู่ไหนศัพท์คู่ไหนมีเสียงเริ่มต้นที่ต่างกันนะครับต่างกันลองมาดูครับต่างกันไหม useful เสียงเยอะนะครับเหมือนยอยักษ์ ugly เสียงเสียงสระอะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ขึ้นต้นต่างกันแน่มาดูเช็คข้ออื่นก่อนนะครับว่าข้อ1จะถูกแน่ทั้งหมดไหมนะครับข้อ1จะถูกแน่ทั้งหมดไหมติ๊กไว้นิดนึงก่อน no night เสียงเดียวกันนะครับ no รู้ night ก็อัศวินนะครับ campfire castle เหมือนกันนะครับ cherry chimney นะครับเสียงเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่ถูกก็คือข้อ1ครับมีเสียงแรกที่ต่างกันนะครับเรามาต่อนะครับข้อ3ครับ look at the picture ดูรูปครับรูปอะไรครับเนี่ยรูปเด็ก2คนกลางร่มนะครับเดินเร็วๆนะครับ look at the picture เขาบอกว่า which of the following is correct about the picture อันไหนตอบอันเนี้ยข้อไหนถูกต้องนะครับเอามาจากรูปภาพนะครับข้อ1เขาบอกว่า we go skiing in the winter เราไปเล่นสกีในฤดูหนาว they are walking in the rainพวกเขากำลังเดินในสายฝนใช่ไหมมีร่มมีกางมีฝนตกลงมาแม่ๆนะครับข้อนี้น่าถูกติ๊กไว้นิดนึงก่อนนะครับ The sky is blue in the summer เรามองไม่เห็นนะครับ It is nice and warm on the summer day ตอนนี้เราก็ยังมองไม่เห็นมันไม่ nice and warm แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นที่ถูกต้องเป็นข้อ2นี่แหละครับข้อ2นี่นะครับนะครับกำลังเดินในสายฝนครับฝนตกยังมาเดินอยู่เดี๋ยวเป็นหวัดนะโอเคนะครับต่อนะครับข้อ4ครับ Which sentence is true for the picture ประโยคไหนถูกต้องสำหรับรูปภาพนะครับมี2อย่างก็คือมีรูปวงกลมกับรูปสามเหลี่ยมนะครับเขาบอกว่าข้อ1เขาบอกว่า A circle is insidea triangle นะ a circle วงกลม inside ก็ข้างในนะครับ
triangle ก็สามเหลี่ยมนะครับมีวงกลมอยู่ในสามเหลี่ยม a triangle is inside สามเหลี่ยมอยู่ในวงกลมไม่ใช่ a circle is outside a square สแควร์สี่เหลี่ยมไม่มีอยู่แล้วนะครับ a triangle ก็สามเหลี่ยม is outside a square สามเหลี่ยมอยู่นอกสี่เหลี่ยมที่ถูกต้องเป็นวงกลมอยู่ในสามเหลี่ยมนะครับข้อ 1ถูกนะครับต่อนะครับ read the sign ดูป้ายครับ cash only cash นี่แปลว่าเงินสดนะครับ cash only แปลว่าร้านเนี่ยรับแต่เงินสดเงินไม่สดบัตรเครดิตไม่รับนะเงินเชื่อไม่ได้นะครับเขาบอกว่า which of the following is correct according to the sign ข้อไหนถูกต้องตามป้ายนะครับ you can pay later คุณเดี๋ยวคุณต้องจ่ายก็ได้ใช่ไหมไม่เกี่ยว you do not have to pay คุณไม่ต้องจ่ายไม่ใช่You cannot use a credit card คุณไม่สามารถใช้บัตรเครดิตได้คันนี้น่าถูกแล้วนะครับวงไว้ก่อน You should use your credit card คุณต้องใช้เครดิตการ์ดนะไม่ครับเอาสดครับเพราะฉะนั้นข้อ3ถูกนะครับเพราะนั้น cash only ก็เงินสดเท่านั้นนะครับโอเคครับต่อนะครับLook at the sign ดูป้ายอีก bike lane ก็เลนจักรยานแสดงว่ามีทางถนนที่วิ่งกำหนดไว้เพื่อให้รถจักรยานวิ่งเท่านั้นนะครับ bike lane นะครับเขาบอกว่า which of the following is correct about the sign ต่อไปนี้ข้อไหนถูกต้องเนื่องมาจากป้ายนะครับเนื่องมาจากป้ายข้อ1นะครับเขาบอก it is a parking space for the bicycle onlyparking space ก็ที่จอดรถมันไม่ใช่ที่จอดรถนะครับข้อ2 it is an area where only bicycle are bought and sold มันเป็นสถานที่ซึ่งจักรยานซื้อและขายไม่ใช่ที่ซื้อขาย it is a part of a road เป็นส่วนหนึ่งของถนน that only bicycle are allowed to use ซึ่งจักรยานเท่านั้นซึ่งได้รับการอนุญาตให้ใช้ข้อนี้น่าถูกติ๊กไว้ก่อนนะครับติ๊กไปนิดนึงก่อน It is a tour to the countryside where everyone rides a bicycle มันเป็นทัวร์ไปตามชนบทซึ่งทุกคนใช้จักรยานไม่เกี่ยวกันนะครับอันนี้เป็นป้ายบอกว่าเป็นทางจักรยานนะข้อ3ถูกครับนะครับโอเคนะครับลองมาดูต่อนะครับอันนี้คงดูง่ายขึ้นนะครับข้อ7 On October 31st children celebrate Halloween What do they usually do นะครับวันที่31ตุลาครับเด็กๆเขาจะมาเฉลิมฉลองวัน Halloween นะครับ What do they usually do พวกเขามักทำอะไรกันนะครับมักทำอะไรครับวัน Halloween ก็วันผีของฝรั่งเขาใช่ไหมครับ They splash water ก็สาดน้ำ on each other สาดน้ำใช่ไหมไม่ใช่ They send handmade card to their father เขาทำบัตรซึ่งทำด้วยมือนะครับการ์ดบัตรครับให้พ่อไม่ใช่เหมือนพ่อทำบัตรให้พ่อนะครับ They give jasmine flower to their mother ให้ดอกมะลิกับแม่ไม่ใช่อีก They dress like ghostแต่งตัวเหมือนผีข้อนี้ครับ on Halloween นะครับข้อ4ถูกนะครับข้อ4ถูกนะครับข้อ4ถูกครับวงข้อ4โอเคนะครับมาดูข้อ8นะครับข้อ8 Angie
Angie and Joe are decorating a pine tree with candy cane lights and glittering ball. Which festival are they celebrating? นะครับ Angie กับ Joe กำลังประดับประดาต้นสนนะครับด้วยขนมหวานด้วยไฟด้วยลูกบอลหลากสีอะไรเงี้ยกำลังเฉลิมฉลองอะไรมีต้นสนนะครับต้นสนเพราะฉะนั้นมันคือวันอะไรครับวันคริสต์มาสนะครับวันคริสต์มาสนะครับคือวันคริสต์มาสอีสเตอร์เนี่ยวันไข่นะครับที่มีไข่อีสเตอร์แธงกิวิ้งก็วันขอบคุณพระเจ้าวาเลนไทน์ก็วันแห่งความรักนะครับเพราะฉะนั้นที่ถูกคือข้อ B และข้อ2ครับครับลองต่อนะครับข้อ9ครับ read the instruction นะครับอ่านคำสั่งต่อไปนี้ first แรกสุดเลยนะ put the pan on the stove เอากระทะวางบนเตา next ต่อจากนั้น pour some cooking oil ก็น้ำมันนะครับใส่น้ำมันลงไป into the pan เล็กน้อยครับ finally ตอนท้ายครับ put the fish in the hot oil เอาปลาใส่ลงไปในน้ำมันซึ่งร้อนนะครับแสดงว่าน้ำมันพร้อมเดือดพอมันร้อนแล้วจึงเอาปลาใส่ไปนี่คือการอะไรครับเนี่ยทอดปลาใช่ไหมทอดปลาใช่ไหม The instruction tell you how to how to อะไรครับ how to fry fry แปลว่าทอดครับ how to fry fish ครับ boil fish นี่ต้มใช้น้ำนะครับ grill นี่ย่างครับย่างใช้ไฟเฉยนะครับนี่คือข้อ9ครับนักเรียนต้องรู้ศัพท์นะครับและลำดับขั้นของการทำงานนะครับต่อครับข้อ10ครับอันนี้เป็นคำสั่งของข้อ9ข้อ10เอ้ยข้อ10กับข้อ11นะครับ read the instruction อ่านคำสั่งต่อไปนี้ do not cut tree ห้ามตัดต้นไม้ keep the river clean ทำให้แม่น้ำสะอาด do not burn garbage อย่าเผาขยะ turn off the light between when you don't use itTurn off the light ดับไฟเมื่อคุณไม่ใช้มันนะครับนี่เป็นคำสั่งทั้งหมดเลยนะครับข้อ10เขาบอก Teacher What are all of the instructions about คำสั่งทั้งหมดนี้เกี่ยวกับอะไรเลยครับเนี่ยเกี่ยวกับการอะไรครับข้อ1เขาบอกว่า Recycling trash การเอาของมา recycle เหรอ Using lessPaper เช็คการใช้กระดาษน้อยลงใช่ไหม Cleaning the canal การทำความสะอาดคลองใช่ปะ Saving the environment การประหยัดนะครับการประหยัดทั้งหลายแหล่นะครับการประหยัดสิ่งแวดล้อมนะครับทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะครับที่ถูกต้องเป็นข้อนี้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับมันไม่เสียหายนะครับเพราะฉะนั้นที่ถูกคือข้อ4นะครับต่อนะครับข้อ11ครับครูพูดก็บอก if we do not follow this instruction ถ้าพวกเราไม่ตามทำตามคำสั่งนี้ what will we get เราจะได้อะไรถ้าไม่ทำตามคำสั่งที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับ4 5อย่าง3 4อย่างนะครับเราจะไม่มีอะไรครับเราจะไม่มี fresh air อากาศที่สะอาด green world โลกสีเขียว less pollution เราจะไม่มี pollution ก็คือของที่มันรกๆสกปรกนะครับ pollution
more global warming เราก็จะได้คือมีโลกร้อนมากขึ้นนะครับนะครับมีโลกร้อนมากขึ้นลองวนกลับไปดูอีกนิดนึงก็ได้นะครับว่าเออถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ตัดต้นไม้ไม่ทับทำคลองให้สะอาดไม่เผาขยะนะครับไม่ยอมปิดไฟถ้าเกิดว่าไม่ทำตามเนี้ยสิ่งที่มันได้มันก็จะไม่ได้อะไรครับนักเรียนอาจจะตอบข้อ2หรือข้อ4ใช่ไหมครับไม่ข้อ2ก็ข้อ4นักเรียนลองคิดดูนะครับเป็น more global warming ครับถ้าเราไม่ทำตามนั้นเราก็จะได้โลกร้อนมากขึ้นครับโอเคนะครับเป็นไงครับ11ข้อแรกยากไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่ออีกนะครับ